คลิปที่ทุกคนกำลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น twitch.tv/snaptv นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมแต่ที่นี่ทุกเด็กยับจะบ้าใช่ใส่เนี่ยนะน้องมืดมืดก็ส่วนหนึ่งต้องมานั่งพังประตูเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้โหกูจะปวดเนี่ยดูด่ามันดิด่ามันแบบด่ามันไม่เหมาะที่จะเล่นอะที่เล่นคิลเลอร์อะไรๆทั้งสิ้นทุกตัวบอกเลยเล่นยากทุกตัวไม่มีเลยไม่มีคำว่าเล่นง่ายเลยเจอตัวไอ้ด่านเนี่ยเห็นว่าเขาว่าจะปรับตัวนี้ใหม่เลยมาดูเป็นแนวทางเออใช่ใช่ใช่มันปรับเป็นยังไงวะตัวเนี้ยใช่เขาบอกเขาจะปรับตัวนี้ใหม่ไม่ใช่ดิงหกเฉย
สวัสดีครับคุณต้ามาไวแท้ใช่ๆช่วงนี้ผมจะมาไวแหละแล้วก็จะลงสักเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้น่าจะอยู่ยาวอยู่ทำไมถึงงกไม้บ้านฟ้าขนาดนั้นเพราะอะไรไม่ใช่ไม่ใช่จากประมาณใช่วันนี้น่าจะลงประมาณตีสองโอ้ย่ามันเปิดหีบใช่ไหมใช่96% ไปดูเครื่องนู้นก่อนไม่ได้ปั่น
ไม่ฟังไม่รู้จริงใครเซตด่านคนจีนแหละมันมาด้วยกัน3คนแต่ถ้าเซตด่านแล้วตายก็แปลว่าช่วยว่ะไอเราลู่เยอะซะด้วยสรีหลกแล้วผมไม่ได้เก็บเสาเลยครับดูดิทั้งเกมอ่ะนี่ผมไม่ได้ใช้ความสามารถเสาไว้นะเล่นล้วนๆเลยมันจะมีโอกาสสตันครับคุณตาเล่นเติมไหมหรอไม่ได้เล่นครับ YouTube กับทวิตไหนดีกว่า YouTube ครับถ้าเป็นทุกคนจะแก้เกมนี้ยังไงสู้มากยากมากเลยเนี่ยอันนี้แบบดวงดีด้วยแม่งสู้ยากสัตว์อะด่านมันแบบเขาจะยังทำไมด่านนี้ไม่ค่อยมีคนอยากเล่นกดออกเลยเหรอไอ้เหี้ยเจ๊กเลี้ยวไอ้สัตว์ใส่ด่านมา